ครับนับเป็นเวลานานกว่า3สัปดาห์แล้วนะครับสำหรับการหายตัวไปของน้องต่อวัย8เดือนนะครับซึ่งล่าสุดวันนี้แม่ของเด็กก็ยอมรับแล้วนะครับว่ามีการนำน้องมาโยนทิ้งที่บริเวณจุดนี้จริงนะครับโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ระดมกำลังกว่า134นายนะครับในการค้นหาแต่ก็ยังไร้วี่แววพบเพียงแพมเพิร์สผืนเดียวนะครับซึ่งยังไม่ยืนยันว่าเป็นของน้องต่อโดยบรรยากาศในช่วงเช้าที่ผ่านมาพบสื่อมวลชนจากหลายสำนักที่มาเฝ้าติดตามความคืบหน้าปฏิบัติการการค้นหาน้องต่อซึ่งเข้าสู่วันที่24แล้วสำหรับการหายตัวไปซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมามูลนิธิและกู้ภัยจำนวน12แห่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่จำนวน134นายพร้อมอุปกรณ์แสงสว่างชุดดำน้ำโดรนใต้น้ำและเรือเพื่อช่วยในการค้นหาน้องต่อถือเป็นการค้นหาครั้งใหญ่ที่สุดหลังจากที่แม่เด็กยอมรับสารภาพและชี้จุดทิ้งเด็กแต่ยังคงไร้วี่แววพบเพียงแพมเพิร์สเด็ก1ผืนซึ่งไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นของน้องต่อหรือไม่เจ้าหน้าที่จึงถ่ายรูปและเก็บส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำไปตรวจพิสูจน์ต่อไปด้านคดีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้ง3ข้อหากับแม่ของเด็กคือกระทำการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซ่อนเร้นอำพรางศพและให้การเท็จพร้อมคุมตัวไปฝากขังที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมซึ่งต่อมาเมื่อเวลา 18:30 นของวันที่27ที่ผ่านมาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมอนุญาตให้ประกันตัวในวงเงิน 9,000 บาทโดยมีพ่อเป็นคนยื่นประกันตัวพร้อมกับมีเจ้านายของพ่อเป็นผู้ค้ำประกันก่อนที่ย่าจะมารับไปอยู่ในความดูแลของครอบครัวต่อไปโดยมีเงื่อนไขต้องมารายงานตัวตามนัดและรายงานตัวกับเจ้านายของพ่อตามที่ศาลกำหนดอย่างไรก็ตามต้องรอติดตามต่อว่าในวันนี้เจ้าหน้าที่จะมีการลงค้นหาในบริเวณที่แม่เด็กอ้างว่าโยนทิ้งลงไปหรือไม่เนื่องจากทีมกู้ภัยเผยว่าได้ช่วยกันงมค้นหากันสุดความสามารถแล้วและค้นมาแล้วหลายครั้งหากจะให้ลงไปค้นที่จุดเดิมต่อไปคงไม่ทำอีกแต่หากให้ไปจุดอื่นยินดีช่วยเหลือเต็มที่ทั้งนี้มีรายงานว่าผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7จะแถลงเกี่ยวกับคดีนี้ที่สภ.บางหลวงแต่ล่าสุดมีการยกเลิกเนื่องจากผู้บัญชาการติดภารกิจอื่นและจะแจ้งกำหนดการแถลงการอีกครั้งหลังจากเสร็จภารกิจ